สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกันนนอีกเลยนะคะในช่องสกัญญาพากินมื้อนี้นนกับสภาทุกคนมากินตำบักฮุงไอ้กินกับกุ้งลายเสือยักษ์จ้ะกุ้งลายเสือยักษ์รวกแล้วก็กุ้งแดงกุ้งแดงเฉยๆเนาะค่ะบ่แม่นกุ้งแดงยักษ์รวกค่ะลองกินแบบสุกเบิ่งว่ามันสิแซ่บคือแบบดิบบ่ค่ะนนก็ลวยด้วยสตอเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีชะอมน้ำมื้อนี้กินกับน้องใหม่แล้วก็แลดิชจ้ะแลดิชค่ะไปจ้ะทุกคนเว้าไปคือน้ำลายไปน้ำมันเว้าบ่ได้เนาะมันหิวน้ำลายแตกเพิ่งจะสตอกับตำมะระโกอือครับเพิ่งกุ้งลายเสืออือเบิ่งตัวใหญ่มากเลยค่ะราดน้ำตำน้ำปลาเข้าไปแซ่บสะใจแน่นอนค่ะมื้อนี้เบิ่งทรงบ่เผ็ดเนาะค่ะเนาะคือเก่าแล้วก็เผ็ดไปจ้าทุกคนแซ่บๆน้องกันอร่อยหวานเนื้อแน่นสอมคุยกับตำบักฮุงคุยพริกไปจ้ะทุกคนไม่สวยเหมือนบนเนี่ยคืออันนี้จ้ะกินนิดเดียวรสชาติหวานมากเลยแซ่บกินแบบบ่ใส่น้ำยังใส่ได้จ้ะทุกคนแบบดิบก็แซ่บแบบสุกก็แซ่บหวานคุยพริกมันคุยเส้นตำบักฮุงได้คุยพริกอร่อยมากคุยเสร็จบักฮุงวันนี้บ่ได้ตามหลายเนาะค่ะเนาะบักฮุงเพราะว่ามีกุ้งกับลายแล้วเดี๋ยวสิกินบ่กินกุ้งบ่ได้ลายเนาะค่ะเนาะก็ได้ตามนิดเดียวไปจ้าทุกคนสุขสันต์ร่วมกันใช่
อร่อยจบสุดเลยจ้ะอร่อยเผ็ดโอ้ my god เผ็ดมากแต่ทุกคนคิดว่าพวกเผ็ดโคตรเผ็ดเลยดีน้ำบริตามได้คือมันหมดบริใส่พริกแบบคือตะกอนเนาะค่ะลิตนลิตนท่องอย่าห่วงกินเผ็ดหลายแต่ขนาดนี้ก็เผ็ดแล้วจ้ะคุยไปเลยยุ่มมาสินมากุ้งไปจ้ะเสียบๆน้ำกันอีกเนาะแซ่บสตอร์อร่อยมากสีเลยราดน้ำตำเผ็ดแล้วจ้ะใส่สตอลงไปเสร็จมาคุ้มโออย่าตกแม่โอ้เผ็ดมากเลยค่ะไปจ้าทุกคนแบบเมียงเผ็ดมากจ้ะทุกคนไปกินน้ำมาบ่ไหวอืม
เผ็ดแห้งจ้ะทุกคนปึกเทะเผ็ดคุยไปแซ่บแต่เผ็ดเริ่มเส้นมากงกันมันหมดกุ้งลายเสือแซ่บจ้ะแบบซุปก็แซ่บแบบดิบนัวค่อยมากเนาะค่ะเนาะมันตัวใหญ่มันแน่นมันแน่นนะมันเหนียวนุ่มมากแบบซุกมากกว่าจ้ะสตัวต้มมะฮุ่งมัดละจ้ะขอเป็นคำสุดท้ายจ้ะทุกคนใช่เนื้ออร่อยมากเผ็ดเผ็ดแห้งกันทุกคนมาเนี่ยขนาดบริษัทหลายคือตะกอนนะลิ้นแดงเลยลิ้นแดงลิ้นพองไปแล้วจ้าทุกคนจังใดหนูก็ฝากคลิปไปซ้ำนี่ก็เนาะค่ะเนาะไว้พอกันคลิปหน้ากับคนเผ็ดแห้งบ๊ายบาย